ประชาชนตื่นตระหนกเมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านพยากรณ์อากาศทำนายว่ากรุงเทพและปริมณฑลจะโดนพายุใต้ฝุ่นจากอ่าวไทยเกิดเป็นคลื่นยักษ์ซัดชายฝั่งเช่นเดียวกับที่เคยเกิดที่จังหวัดชุมพรพายุแคทเธอรีน่านะครับเป็นพายุเฮอริเคนที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายๆปีเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วเข้ามาที่อ่าวเม็กซิโกนี่เข้าไปทำความเสียหายให้หลุยซีน่าเนี่ยขนาดเขาทำกำแพงกั้นขื่นไม่สูงตั้ง6-7 เมตรน้ำยังท่วมเข้าไปในนั้นเกิดความเสียหายหลายหมื่นล้านเหรียญเลยอ่าวไทยเราเนี่ยเป็นอ่าวตื้นความลึกน้ำไม่เยอะครับเพราะฉะนั้นคลื่นเนี่ยมันสูงขึ้นมาได้ไม่เกิน 80% ของความลึกของอ่าวครับเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นแฟกเตอร์ตัวที่2ที่ทำให้ถึงแม้จะเกิด storm surge ในบ้านเราไม่สูงเมื่อผลกระทบภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายและระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นเรื่อยๆจนเมืองชายฝั่งเช่นกรุงเทพจะจมอยู่ใต้บาดาลเราจะตื่นตระหนกหรือใช้สติตระหนักกับปัญหานี้อย่างไรคลื่นที่เกิดจากปัญหาเรื่องของขั้วโลกละลายอุณหภูมิต่างกันมากเนี่ยครับคลื่นที่ไม่ใช่สึนามิเลยแต่สูงในทะเล10เมตรแต่วิ่งมาถึงอ่าวไทยเนื่องจากเราก็โชคดีอีกมีเวียดนามอ่าวไทยความชันไม่สูงนะครับก็มากระทบที่นราธิวาสกับปัตตานีเนี่ยอยู่ในระดับความสูง 2-3 เมตรตรงอาจารย์กำลังจะบอกว่าโอกาสที่พายุมันจะเข้ามาในอ่าวไทยเนี่ยจะน้อยผมไม่กล้าพูดถึงขนาดนั้นเพราะว่าคำว่า climate change เนี่ยสถิติมันเริ่มอธิบายไม่ได้ความรุนแรงของภัยธรรมชาติดูจะรุนแรงขึ้นจะเชื่อคำทำนายได้แค่ไหนเราอย่าไปกังวลเรื่องว่าจะเกิดหรือไม่เกิดนะฮะแต่เรากังวลว่าถ้าเกิดแล้วศักยภาพของหน่วยงานรับได้ไหมแล้วท่านควรจะปฏิบัติตนอย่างไรธรรมชาตินะครับท่านไปไว้ใจมันไม่ได้หรอกดร.สมิธครับผมเคยฟังคำทำนายของดร.สมิธเกี่ยวกับเรื่องสึนามิมาก่อนแล้วตอนนั้นคนก็หัวเราะแล้วมันก็เกิดขึ้นมาจริงๆแต่ว่ามาเที่ยวนี้ก็ตกใจอีกดร.สมิธไปทำนายเกี่ยวกับการเกิด storm surge หรือว่าเป็นคลื่นใหญ่ที่ชายฝั่งโดยเฉพาะในอ่าวไทยด้วยการเกิด storm surge ใหญ่ๆในอ่าวไทยเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะครับ2ครั้ง2505ครับเกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกเกิดจากพายุโซนร้อนแฮร์เรียตนะครับซึ่งมีกำลังแรงลมประมาณ97กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อตัวขึ้นตรงปลายแหลมยวนนี่แล้วก็ซัดเข้าหาชายฝั่งภาคใต้ของประเทศไทยแหลมตะลุมพุกที่นครศรีธรรมราชมีคนล้มตายถึง911คนสูญหายอีก142คนครับแล้วมีคลื่นสูงประมาณ 4-5 เมตรและอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นนะฮะ2532เราเรียกว่าพายุไต้ฝุ่นเกก่อตัวแถวๆนี้นะฮะในอ่าวไทยเลยนะครับแล้วก็พัดเข้าหาตำบลท่าแซะที่จังหวัดชุมพรแต่พายุเกเนี่ยมีกำลังแรงลมมากกว่าพายุแฮร์เรตตอนที่ขึ้นที่ท่าแซะเนี่ย มีแรงลมถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทำให้มี storm surge ที่ท่าแซะเนี่ยมีคนเสียชีวิต580คนนะครับมีความเสียหายเรือล่ม60ลำบ้านเรือนมาตลาย40,000หลังนะครับคราวนี้เอาละครับอันนั้นเป็นอดีตแล้วเป็นอดีตที่เกิดขึ้นกับภาคใต้มีอะไรที่ทำให้ดร.สมิธคิดว่าเที่ยวนี้มันไม่ได้เกิดในบริเวณดังกล่าวแต่ว่ามันหักย้อนขึ้นมาที่อ่าวไทยที่ผมออกมาพูดอีกครั้งหนึ่งก็เนื่องจากเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยนะครับเรามีพายุเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียนะเป็นพายุไซโคลนนะครับครับเราเรียกว่าพายุนากิสก่อตัวตรงกลางของมหาสมุทรอินเดียแถวเกาะซีลอนเนี่ยนะฮะครับแล้วก็ก่อตัวขึ้นมาทวีกำลังแรงลมเป็นพายุไซโคลนมีกำลังแรงลมเป็นร้อยกว่ากิโลเมตรที่มันขึ้นพม่าฮะแล้วก็ไปขึ้นที่ปากแม่น้ำบิราวดีทับนากิสอันนี้นี่มาจากตะวันตกเข้ามาหาตะวันออกถูกไหมครับตะวันออกครับครับครับที่เคยขึ้นประเทศไทยจากตะวันออกมาตะวันตกทั้งสิ้น2ครั้งครับทีนี้เราก็มาดูนะฮะหลังจากที่ลักษณะของอากาศของโลกเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับยังมีพายุแคทเธอรีน่านะครับเป็นพายุเฮอริเคนที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายๆปีเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วเข้ามาที่อ่าวเม็กซิโกนี่ครับเข้าไปทำความเสียหายให้หลุยซีน่าเนี่ยขนาดเขาทำกำแพงกั้นขื่นไม่สูงตั้ง6-7 เมตรน้ำยังท่วมเข้าไปในนั้นเกิดความเสียหายหลายหมื่นล้านเหรียญเลยครับ
ก็ทำให้มานึกถึงว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยในอนาคตมันอาจจะมีพายุที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกของประเทศไทยในคืนในมหาสมุทรแปซิฟิกหรือในภาคตะวันตกของประเทศไทยในมหาสมุทรอินเดียเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีลมมรสุมตะวันตกตะวันออกเฉียงใต้นะฮะตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาหาในพื้นดินไทยเนี่ยพายุที่ก่อตัวเนี่ยมันอาจจะเคลื่อนตัวมาตามกระแสลมนะฮะตะวันออกเฉียงใต้กับตะวันตกเฉียงใต้แล้วเข้ามามีผลกระทบต่อพื้นที่ตรงก้นอ่าวไทยตรงลูกกอไก่นี่ได้ในอนาคตก็เลยออกมาพูดว่า โอกาสที่จะเกิด storm surge ที่รุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็อาจจะมีมากขึ้นนะครับทำไมถึงไปคิดเอาขนาดนี้ครับว่ามันจะมีคลื่นใหญ่หรือที่เรียกว่า storm surge เข้ามาที่อ่าวไทยเพราะว่ามันมีตั้งแต่ปี05ที่ดร.สมิธพูดแล้วบัดนี้ก็ผ่านมาตั้ง40กว่าปีทำไมถึงเพิ่งมาคิดว่าจะมีตอนนี้แล้ว40กว่าปีที่แล้วมันทำไมไม่มีหรือไม่คิดว่าจะมีอีก100ปีข้างหน้าไม่ใช่ครับผมเชื่อว่าลักษณะอากาศเนี่ยมันของโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากระดับอุณหภูมิน้ำทะเลมันสูงขึ้นอ๋อคือผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ฟังแล้วก็ตื่นเต้นเลยต้องเชิญนักวิทยาศาสตร์ด้วยกันมาด้วยนะครับดร.ลอยนครับฟังดร.สมิธพูดแล้วเนี่ยโอกาสจะเป็นไปได้ไหมหรือว่าโอกาสจะมากน้อยแค่ไหนครับพื้นฐานการศึกษาของผมก็คือจบคณิตศาสตร์ครับแล้วผมมีโอกาสทำเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลน้ำเนี่ยอยู่ประมาณ 11-12 ปีอันที่1 นะครับอันที่2เนี่ยจากการทำข้อมูลน้ำเนี่ยเราก็ได้เห็นภาพนะครับผมก็เข้าใจว่าปัจจัยที่จะเกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับซึ่งก็ตรงกับที่ท่านสมิธพูดก็คืออันที่หนึ่งกระแสคลื่นในทะเลที่รุนแรงนะครับเราก็เห็นของสเปนเราก็เห็นของอินโดนีเซียอย่างสเปนเมื่อต้นปีนี้นะครับก็โดนไปคลื่นสูงประมาณ6เมตรนะครับแต่อันนั้นเกิดจากคลื่นทางขั้วโลกเหนือที่สูงมากๆในระดับ10เมตรแล้ววิ่งเข้ามาช่วงนี้เมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วสาเหตุที่ฝนตกเยอะเนี่ยเราก็เจอปัญหาเรื่องคลื่นทางด้านฝั่งทางด้านขั้วโลกใต้แต่อย่าลืมว่าเรามีอินโดนีเซียบล็อกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราถึงได้รับผลกระทบต่ำมากถ้ามองเรื่องคลื่นอันที่สองถ้าเรามองเรื่องพายุแคทเธอรีนาอย่างที่ท่านสมิธพูดนะครับหรือว่าอย่างในกรณีที่เกิดถ้ามองว่านากิสรุนแรงเนี่ยจริงๆแล้วปี2549เนี่ยไต้ฝุ่นมาลาแรงกว่ามากแต่ไม่ได้เข้าไปที่ชุมชนแรงกว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแนวโน้มเลยว่าจะเข้ามาที่ไทยแต่ก็ส่งผลกระทบทำให้ฝนตกหนักแต่เป็นภาคตะวันตกของประเทศแล้วก็อันนั้นมาทางมหาสมุทรอินเดียใช่ครับครับนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าถ้าเรามองเรื่องคลื่นเนี่ยการยกตัวของคลื่นเนี่ยเราก็คงต้องดูที่อันนี้ครับที่ท้องมหาสมุทรนะครับของทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันทั้งฝั่งอ่าวไทยเนี่ยความลึกนะครับที่ลึกเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ45เมตรเท่านั้นแถวๆนี้นะครับครับแล้วก็กรุงเทพอยู่ที่นี่นะครับนี่คืออ่าวไทยใช่ครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าแถวๆนี้ความลึกประมาณ45เมตรครับทั้งอ่าวไทยลึกเฉลี่ยทั้งอ่าวไทยเลยเนี่ยนะครับครับในขณะซึ่งอันดามันเนี่ยที่เราเคยพบปัญหาเคยพบ อุบัติภัยเรื่องสึนามิเนี่ยนะครับความลึกเฉลี่ยมันอยู่ที่338เมตรแล้วก็ลึกสุดเนี่ยอยู่ที่ 1,300 กว่าเมตรถ้าเทียบกันเนี่ยไอ้สีน้ำเงินเข้มๆเนี่ยลึกมากลึกมากครับ 1,000 กว่าเมตรและไอ้สีเขียวนี่ไม่มากประมาณ40กว่าเมตรครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคลื่นครับตรงนี้ตัวความลาดเอียงตัวนี้นะครับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะยกคลื่นให้สูงอย่างในกรณีของสึนามิที่เราได้มีโอกาสสำรวจร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับครับเราก็พบว่าคลื่นมันยกตัวขึ้นสูงถึงระดับ18เมตรตอนขึ้นฝั่งมันมาขึ้นทางนี้ใช่ไหมครับใช่ครับภูเก็ตพังงาแถวๆนี้ใช่ครับเพราะนั้นปัจจัยมันค่อนข้างต่างอาจารย์รยนต์กำลังจะบอกว่าเนื่องจากว่าตรงนี้มันลึกกว่าพอเวลามันมีคลื่นซัดเข้ามาครับมันมาเจอหน้าผามันก็ยกตัวมันก็ยกตัวขึ้นครับเพราะฉะนั้นที่สึนามิมันมีคลื่นรุนแรงเนี่ยเนื่องจากว่า
หน้าผาพอตรงนี้มันลึกพอขึ้นมาหน้าผามันก็เลยสูงอันนี้เนี่ยถ้าท่านติดตามเรื่องสึนามิถ้าจำได้เนี่ยมีเรือประมงกับเรือท่องเที่ยวที่เขาทราบล่วงหน้าแล้วแทนที่เขาจะวิ่งเข้าฝั่งเขาวิ่งออกทะเลเขาวิ่งออกไปเลยครับแล้วเขารอดเพราะว่ามันยังไม่ยกตัวอ๋อมันมายกเมื่อมันผูกพื้นดินยกขึ้นใช่ครับน้ำก็เลยยกขึ้นด้วยใช่ครับอ๋อครับอันนั้นคือตัวอย่างตกลงดร.รอยนต์กำลังถกเถียงประเด็นนี้ว่าคลื่นที่อ่าวไทยถ้าจะมีก็ไม่น่าจะสูงมากเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันไม่ลึกมากผมคิดว่าโจทย์อย่างนี้เนี่ยแค่ 2-3 คนคงตอบอะไรไม่ได้แต่เราคงเอาข้อเท็จจริงเนี่ยมานั่งคุยรวมกันแล้วอาจจะเป็นโจทย์ที่มาพิจารณาร่วมกันครับนะครับ3ปัจจัยที่ผมยกอาจจะไม่พอด้วยซ้ำไปครับนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาอีกนิดนึงนะครับในกรณีคลื่นที่ซัดชายฝั่งนราธิวาสปัตตานีนะครับที่สูงประมาณ 2-3 เมตรในช่วงเดือนมกราคมกุมภาเนี่ยใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่ามีคลื่นมาจากญี่ปุ่นมีคลื่นมาจากญี่ปุ่นครับคลื่นที่เกิดจากปัญหาเรื่องของขั้วโลกละลายอุณหภูมิต่างกันมากเนี่ยครับคลื่นที่ไม่ใช่สึนามิเลยแต่สูงในทะเล10เมตร10กว่าเมตรนะครับแต่วิ่งมาถึงอ่าวไทยเนื่องจากเราก็โชคดีอีกมีเวียดนามอ่าวไทยความชันไม่สูงนะครับก็มากระทบที่นราธิวาสกับปัตตานีเนี่ยอยู่ในระดับความสูง 2-3 เมตรก็เกิดการกัดเซาะอาจารย์กำลังจะบอกว่าคลื่นนี้มาจากญี่ปุ่นก็มาจากแถวๆทางนี้ครับใช่ไหมครับญี่ปุ่นอยู่นี่ครับนี่ญี่ปุ่นนะครับแถวๆทางด้านนี้นะครับน่าจะสูงกว่านั้นอาจจะสูงกว่านี้แต่เคลื่อนเข้ามาครับแล้วมาเจอแถวๆภาคใต้ของเราตรงนี้เพราะว่าเวียดนามบังเราไว้เพราะมันมีเวียดนามอ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับแหลมยวนครับที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆว่าพอมีพายุเข้ามาเวียดนามจะรับโดนก่อนเพราะเมื่อพายุมันเข้ามาเนี่ยมันจะถูกเวียดนามบังไว้ใช่ครับตรงอาจารย์กำลังจะบอกว่าโอกาสที่พายุมันจะเข้ามาในอ่าวไทยเนี่ยจะน้อยเพราะว่าไอ้ตรงเวียดนามนี่มันบังไว้แหลมยวนผมไม่กล้าพูดถึงขนาดนั้นเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อมาตลอดในช่วง 3-4 ปีหลังเนี่ยจากภาพฝนที่ตกอันนี้นะครับครับสิ่งสำคัญที่เราลืมนึกไปก็คือ climate change เนี่ยนะครับด้านอะไรฮะด้านขวามือของผมเนี่ยนะครับฝนเฉลี่ยนะครับ50ปีของประเทศไทยครับด้านซ้ายมือของผมเนี่ยก็คือฝนเฉลี่ยปี2551จะเห็นว่ารูปร่างมันเปลี่ยนผมกำลังจะโยงว่าคำว่า climate change เนี่ยสถิติมันเริ่มอธิบายไม่ได้นั่นคือสาเหตุของคำว่า climate change เพราะว่าฟิสิกส์มันเปลี่ยนตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือเดี๋ยวโทษ climate change ก็แปลว่าอะไรมันเปลี่ยนนะครับ climate คืออุณหภูมิทะเลเปลี่ยนวัฏจักรของการไหลของน้ำมันเปลี่ยนเพราะนั้นถ้าเราเอาข้อมูลย้อนหลังกลับไปเนี่ยอาจจะอธิบายไม่ได้ดีเหมือนกับที่ออสเตรเลียเจอปัญหานะครับออสเตรเลียฝนเหลือ1ใน3แต่ถ้าเขายังวางแผนเรื่องน้ำโดยใช้ข้อมูลสถิติเขาจะวางแผนผิดหมดเลยเหลือ1ใน3หายไป2ใน3ครับหายไป 60% ครับใช่ครับโอ้เขาต้องประกาศเลยว่าห้ามรดน้ำหญ้าห้ามรดน้ำสวนห้ามล้างรถนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เมื่อกี้บอกว่ามันเปลี่ยนไปเนี่ยสีแดงเนี่ยมันหมายความว่าไงครับสีแดงฝนหนักครับฝนหนักซึ่งปกติเดือนกันยาเราไม่หนักขนาดนี้โอ้สมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนนั้นภาพทางซ้ายมือใช่ครับแต่ว่าตอนหลังนี่ภาพทางขวามือที่เป็นสีแดงแล้วฝนหนักในอีสานครับตรงมันเปลี่ยนไปครับมันเปลี่ยนเนื่องจากฝนมันเปลี่ยนทิศหรือลมมันเปลี่ยนทิศหรือมันยังไงอากาศมันเปลี่ยนลมมันเปลี่ยนเพราะว่าสาเหตุที่ลมเปลี่ยนเพราะว่าการเคลื่อนตัวของคลื่นของมหาสมุทรมันเปลี่ยนครับ
ตรงอาจารย์กำลังจะบอกว่าผมได้แต่เล่าเรื่องข้อมูลในฐานะที่เป็นคนเล่นเรื่องข้อมูลนะครับอาจารย์ไม่อยากจะขัดแย้งกับดร.สมิทธ์หรือเปล่าเลยพยายามผมว่านักวิทยาศาสตร์คงต้องเอาข้อมูลมานั่งคุยกันครับมันไม่ใช่ความขัดแย้งนะครับข้อมูลที่ต่างกันการตีความหมายของข้อมูลที่ต่างกันเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้ครับก็ด้วยเหตุนี้นะครับรายการนี้เลยเชิญครับแล้วก็น่าจะมีความเห็นอาจจะเหมือนหรือต่างก็ว่ากันนะครับดร.เสรีมองอย่างไรโดยปกตินะฮะจุดกำเนิดของพายุเนี่ยปีนึงเนี่ยจะอยู่แถวมหาสมุทรแปซิฟิกที่จะไอพายุที่จะเข้าเมืองไทยเนี่ยนะฮะประมาณ30ลูก30กว่าลูกต่อปีแปซิฟิกนี่ก็คือทางด้านนี้ถูกต้องครับมันจะเข้ามาประมาณ30ลูกปีนึงปีนึงนะทีนี้ประมาณแค่ 10% น่ะที่มันจะเข้าเมืองไทยนะฮะจะผ่านเมืองไทยแต่ 90% เนี่ยมันหักขึ้นไปเจอฮ่องกงไต้หวันญี่ปุ่นหมดนะมันเลี้ยวเบนเข้าไปมันมาฮ่องกงนี่นะครับครับมันมาเข้าไปแล้วมันเบนขึ้นไปคือมันมาจากแปซิฟิกแล้วมันเบนขึ้นมาด้านนี้ถูกต้องครับแล้วก็หักกลับไปญี่ปุ่นบ้างครับตอนนี้แต่บางส่วนก็จะเข้ามาทางช่องว่างตัวนั้นฮะช่องว่างก็มาเจอแหลมยวนอีกถูกต้องฮะแหลมยวนกับนราธิวาสปัตตานีบ้านเราเนี่ยเข้ามาอย่างนั้นคือมันวิ่งตรงเข้าแบบนี้ประมาณแค่ปีนึงประมาณ3ลูก 2-3 ลูกครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าดูเราดูถ้ายึดถือตามข้อมูลในอดีตเนี่ยมันก็โอกาสที่จะเข้ามาเนี่ยมันก็น้อยกว่า 10% นะนี่ตามสถิติทีนี้ประเด็นว่าพายุพอเข้ามาแล้วเนี่ย 10% เนี่ยนะขออนุญาตใช้ภาพนี้นะครับประเด็นจะเข้ามาทางอ่าวหรือเปล่านะฮะนี่ประเด็นสำคัญเนี่ยอันนี้คือหมายว่าเข้ามาอ่าวเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวน้อยกว่า 10% นะฮะแต่ถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยพายุเนื่องจากว่ารัศมีพายุเนี่ยประมาณ500กิโลเมตรนะอ่าวแล้วเนี่ยนี่กว้าง100กิโลเมตรนะฮะเพราะฉะนั้นโครงสร้างพายุเนี่ยมันจะถูกทำลายไปมันก็เหลือประมาณแค่เนี่ย100กิโลรัศมีความเร็วสูงสุดที่มันเกิดขึ้นนะฮะเราคำนวณดูแล้วว่าจากระดับใต้ฝุ่นเนี่ยจากจุดศูนย์กลางพายุไปประมาณ100กิโลเมตรนะฮะจะมีความเร็วสูงสุดนั่นหมายถึงว่าอาจารย์สีฟ้านั่นคืออ่าวไทยใช่ไหมครับถูกต้องครับสีฟ้าคืออ่าวไทยอาจารย์ลองช่วยชี้นิดนึงครับอ่าวไทยอ่าวไทยนะเป็นรูปกอไก่ที่ว่านั่นครับครับอันนี้ก็คือปากน้ำเจ้าพระยาเรานะฮะเพราะฉะนั้นพายุเนี่ยจะเข้ามานะฮะพายุแค่จ่อตรงนี้ก็ตามนะฮะรัศมีมัน150กิโลเมตรเนี่ยประมาณเนี่ยความเร็วมันจะสูงมากนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าพายุไม่จะเป็นต้องเข้ามาหรอกครับอยู่แค่นี้เราก็แย่แล้วนะเพราะว่าความเร็วสูงสุดมันอยู่ตรงนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นมันจึงคำถามจึงถามมาว่าเอ๊ะมันไม่ต้องเข้าตรงนี้หรอกนะมันไม่ต้องเข้าไปถึงปะทะหรอกครับมันแค่จ่อแค่นี้มันก็แย่แล้วบ้านเรานะฮะอาจารย์จะตอบคำถามผมอย่างไรว่าครับถ้ามันจะมีเข้าเนี่ยมันทำไมเพิ่งจะคิดกันว่ามีเข้าทำไมมันมาตั้งในอดีตเป็นร้อยปีมันไม่เคยมีครับถ้าถามอย่างนั้นแล้วจะตอบยังไงคือประเด็นนี้ครับท่านอาจารย์จตุรัสครับก็คือว่าผมเนี่ยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงนะฮะเรารู้ว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตประชาชนนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะพยายามจะอธิบายให้ชาวจังหวัดสมุทรปราการไปกับท่านสมิทธ์หลายครั้งว่าเราอย่าไปกังวลเรื่องว่าจะเกิดหรือไม่เกิดนะฮะแต่เรากังวลว่าถ้าเกิดแล้วศักยภาพของหน่วยงานรับได้ไหมแล้วท่านควรจะปฏิบัติตนอย่างไรนะผมยกตัวอย่างภาพนี้นิดหนึ่งนะครับภาพนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่จังหวัดสมุทรปราการนะไม่ต้องเกิดพายุหรอกครับไปเดือนตุลาเนี่ยน้ำมันประมาณ50เซนแล้วมันขึ้นมาอันนี้คือสภาพปกตินะฮะเราก็ลองวิเคราะห์ความรุนแรงว่าถ้าพายุเข้ามาจริงๆนะฮะด้วยความเร็ว40เมตรต่อวินาทีพายุจะสูงประมาณ 3.5 เมตรจะทำเสิร์ชสูง 3.5 เมตรนะอันนี้เราก็นำข้อมูลเหล่านี้ไปบริหารจัดการความเสี่ยงว่าถ้ามันเข้าจริงความสูงเท่านี้ท่านหาที่หลบภัยให้ประชาชนได้ไหมอันนี้ประเด็นสำคัญที่สุดนะครับนี่คือประเด็นโอเคครับอันนั้นสมบนสมมุติฐานว่ามันจะมีพายุชายฝั่งพายุใหญ่ชายฝั่งอย่างที่พูดนะครับถูกต้องครับคราวนี้ประเด็นนี้ดร.สมิทธ์จะว่ายังไงเพราะว่าผมฟังดร.ลอยันเนี่ยบอกว่าโอกาสที่มันจะมาแล้วมันติดแหลมยวนมันมีแล้วที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากตะวันตกมันมาแล้วมันก็ไปเจอทางภาคใต้มันไม่เคยย้อนขึ้นมาทางนี้ถ้าที่ฟังดูเนี่ยนะครับผมเห็นด้วยดร.รอยน์ดร.เสรีครับแต่ว่า
ธรรมชาตินะครับท่านไปไว้ใจมันไม่ได้หรอกอย่างพายุไต้ฝุ่นเกเนี่ยนะฮะในตำราของอุตุนิยมวิทยาโลกแล้วก็อาจารย์ที่สอนในสหรัฐอเมริกาที่ University of Hawaii ก็ไม่เคยเขียนเลยนะไม่เคยระบุเลยว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นเกิดขึ้นในอ่าวไทยเขาบอกเลยไม่มีพายุไต้ฝุ่นเกิดขึ้นในอ่าวไทยเด็ดขาดนะฝรั่งนักอุตุนิยมวิทยาฝรั่งหลายท่านบอกไม่เชื่อว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราไปเชื่อตำราหรือเชื่อทฤษฎีเก่าๆไม่ได้เพราะว่าพายุไต้ฝุ่นเกเนี่ยนะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแถวๆนี้เองนะตอนนั้นผมเป็นทิพดีกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่มันเกิดตรงนี้เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วก็ทวีกำลังแรงลมเป็นtropical cycloneหรือพายุโซนร้อนแล้วอยู่ๆมันทวีกำลังแรงสูงขึ้นถึง120กิโลเมตรเป็นพายุไต้ฝุ่นเกิดตรงนี้แล้วมาเข้าที่ชุมพรตรงนี้ครับแล้วก็ทะลุออกไปในมหาสมุทรอินเดียไปถึงอินเดียเลยครับนะฮะเป็นพายุไซโคลนออกไปถึงอินเดียเพราะนั้นเหตุการณ์อย่างเงี้ยถ้ามันเกิดขึ้นอีกนะถ้าเราไม่บอกประชาชนไว้ว่าโอกาสที่มันจะเกิดอย่างรัฐศิริพูดอ่ะความเสี่ยงมันมีถ้ามันเกิดขึ้นถ้าเราบอกว่าไม่เป็นไรไม่เกิดแล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วฮะความเสียหายมันมีไหมเนี่ยพายุไต้ฝุ่นเกเนี่ยมันเกิดขึ้นครับเกิดขึ้นนะฮะแต่ก็มีคนเนี่ยรัศมีมันเนี่ยอย่างที่ดร.ชลีพูดรัศมีมันถึงปากน้ำนะขณะที่พายุไต้ฝุ่นเกเนี่ยเข้าที่ชุมพรเนี่ยปากน้ำเนี่ยมีสตอมเซิร์ชสูงผมไปปากน้ำกับดร.ชลีถามชาวปากน้ำบอกมีคลื่นมาซัดแถวปากน้ำเนี่ยประมาณเมตรสองเมตรแล้วครับผมได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ดร.สะทนวิจารณ์วรรณลักษณ์นะครับจากภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ถึงประเด็นนี้ว่าโอกาสหรือว่าเหตุที่มันจะเกิดเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนเราลองไปฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับคือปกติแล้วพายุเนี่ยมีลักษณะเด่นของมันก็คือว่าตรงกลางมันเนี่ยความดันมันต่ำนะฮะความดันที่ต่ำเนี่ยมันจะทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นได้เหมือนเวลาเราดูดน้ำอัดลมเราดูดจากหลอดพอเราดูดปุ๊บน้ำก็จะพุ่งขึ้นมาพายุเนี่ยแรงที่สุดเนี่ยมันทำให้น้ำสูงขึ้นได้ประมาณครึ่งเมตรแรงสุดที่เคยวัดคือพายุไต้ฝุ่นนากิสเนี่ยแหละอันนั้นคือส่วนที่หนึ่งน้อยส่วนที่สองที่เข้ามาก็คือเกิดจากลมที่เราเรียกว่าลมรอบศูนย์กลางพวกนี้จะทำให้เกิดคลื่นสูงโดยรอบแต่พายุที่จะทำให้เกิดคลื่นสูงขึ้นได้เนี่ยต้องเป็นพายุระดับไต้ฝุ่นคือ118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเราถึงจะเกิด storm surge ขนาด4เมตรขึ้นจังหวะที่ปลอดของประเทศไทยที่จะมีพายุเข้ามาได้ในอ่าวไทยด้านในเนี่ยนะฮะมันจะเกิดในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาลงไปสาเหตุเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยโดนขนาบสองข้างเรามีกำแพงสองข้างพม่าเป็นกำแพงให้เราข้างนึงเวียดนามเป็นกำแพงให้เราข้างนึงเพราะฉะนั้นถ้าพายุมาถึงเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยถ้าเขาไม่ต่ำกว่าประมาณ10องศาเหนือเนี่ยเขาก็จะชนกับประเทศเหล่านี้แล้วก็จะสลายตัวคืออ่อนกำลังลงมาไม่ถึงภาคกลางของประเทศไม่ถึงกรุงเทพไม่เคยถึงจาก50ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่1ลูกที่มีเส้นทางที่เข้ามาที่กรุงเทพแต่เป็นพายุดีเพรสชันไม่ใช่ไต้ฝุ่นไม่ใช่ไต้ฝุ่นเบากว่าไต้ฝุ่นเบากว่าไต้ฝุ่นถ้าเป็นไต้ฝุ่นมันจะประมาณเท่าไหร่ไต้ฝุ่นจะอยู่นี่เลยนี่ขึ้นไปเลย120ตกสเกลไปเลยฮะตกมันจึงมีความสูงของซื่อคลื่นเนี่ยได้ถึงสูงสุดเนี่ยถึง9เมตรถึง12เมตรแถวๆนี้นะครับแถวนั้นแต่พวกนี้เนี่ยโมเดลเนี้ยมันใช้กรณีของความลึกของน้ำเนี่ยไม่จำกัดครับอ่าวไทยเราเนี่ยเป็นอ่าวตื้นความลึกน้ำไม่เยอะครับเพราะฉะนั้นคลื่นเนี่ยมันสูงขึ้นมาได้ไม่เกิน 80% ของความลึกของอ่าวครับเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นแฟกเตอร์ตัวที่2ที่ทำให้ถึงแม้จะเกิด storm surge ในบ้านเราเนี่ยไม่สูงตรงอาจารย์มองว่าอย่างมากที่สุดเนี่ยก็ประมาณแค่นี้ก็ประมาณ3เมตร3เมตรแค่นี้เอง 3-4 เมตรไม่มีทางที่จะสูงไปถึงประมาณ9เมตร10เมตร12เมตรนี่ไม่สูงครับนี่แถวๆอ่าวไทยใกล้ๆกรุงเทพถึงแม้ขนาดที่ตอนที่เกเข้าเนี่ย
รายงานจากเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ในบริเวณพื้นที่นะครับเขารายงานว่ามันมีเซิร์ชของพายุเนี่ยสูงในระดับประมาณแค่ไม่เกิน4เมตร